ค่ะทุกคนกับไอซ์ไอซ์ไทยนะคะวันนี้มาเจอกันในคลิปวันเดวิดค่ะดีซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่ทำคอลแลบกับ Grab Thumbs Up นะคะไอซ์ก็จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆในกรุงเทพโดยมีสารถีประจำตัวคือ Grab นั่นเองค่ะก็หมดปัญหาเรื่องที่จอดรถนะคะแล้วก็หมดปัญหาเรื่องคนที่ขับรถไม่เป็นอย่างเราเนี่ยก็สามารถไปท่องเที่ยวทุกที่ต่างๆได้นะคะโดยที่ไปกับ Grab ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคนรถเนี่ยได้มารอแล้วรถคันนี้มีความเฟี้ยวฟ้าวนิดหน่อยนะคะไปกันเลยค่ะที่แรกของวันนะคะมาอยู่กันที่ออร์แกนิก้าค่ะก็คือที่เนี่ยจะมีร้านคาเฟ่สวยๆเก๋ๆแล้วก็มีสปาด้วยเดวินค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปทำสปาจะบอกว่าที่เนี่ยบรรยากาศจี๊ดค่ะทุกคนคือถ่ายรูปมาว่ะคือสวยมากที่นี่แบบเวิร์กมากเวิร์กสิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือเป็นการสปาเทียนเป็นการเอาเทียนมาหยดที่ตัวเราก็นึกภาพไม่ออกว่ามันจะแบบซาดิสหรือเปล่าหรือมันจะยังไงนะคะซึ่งตอนนี้คุณพี่เขาก็เลยเอาเทียนมาลองให้เราดูมันจะเป็นยังไงมาค่ะคุณพี่อ๋อโอเคหนูก็ตั้งความหวังมันจะร้อนกว่านี้ก็ไม่มากเนาะใช่ก็คือสบายสบายซึ่งมันช่วยอะไรอะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวนะคะน้ำตาเทียนตัวนี้จะทำจากออร์แกนิกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองหรือว่าวิตามินที่ใส่เข้าไปก็จะช่วยบำรุงผิวด้วยแล้วก็คลายความปวดเมื่อยแล้วค่ะทุกคนสบายมากให้10เต็ม10คะแนนเลยเฮ้ยมันแบบมันดีมากจริงๆมันสบายมากซึ่งนี่ทางออร์แกนิก้าเขาก็มีของมาสัมมนาคุณให้ด้วยนะคะก็คืออันนี้ได้เอากลับไปใช้ที่บ้านมีเทียนเทิร์นแล้วก็โลชั่นแล้วก็สบู่เกรย์อ่ะทางเราก็จะมีไปต่ออีกที่หนึ่งซึ่งอีกที่หนึ่งเนี้ยเป็นที่ที่เขาบอกว่าเหมาะกับไอซ์มากๆเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าคือที่ไหนตะดามาถึงที่นี่แล้วค่ะที่นะคะชื่อว่าพาสเทลโมเตลโรงแรมสีพาสเทลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสีขาวแต่ก็คือบรรยากาศน่ารักมากเลยคือดูเป็นแบบเก๋ๆคนเก๋ๆเขามานั่งกันซึ่งไอ้พูดเลยว่าไอ้อะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยมามาก่อนแต่ว่าทาง Grab Star Us เขาบอกว่าที่เนี่ยควรจะมาเขาบอกว่าที่เนี่ยมีของกินเป็นสปาเกตตี้สีชมพูมันต้องเอาเท้าเฮ้ยลงได้แล้วข้างบนนะคะชั้น2อ่ะมีร้านเสื้อผ้าเฮ้ยมันเป็นที่แบบสถานที่ชิคๆเก๋ๆจริงคือเสื้อทุกตัวที่เนี่ยแบบเก๋ไม่ธรรมดาไม่ตายแล้วน่ารักอ่ะนี่ฉันได้มาซื้อถุงเท้าในร้านสปาเกตตี้ไม่ได้นะสปาเกตตี้เป็นสีชมพูจริงๆเลยค่ะทุกคนนี่ดูดิเป็นสีชมพูแบบชมพูพาสเทลเลยอะซึ่งชื่อของเขาก็คือเป็นพาสเทลโมเดลสปาเกตตี้นะคะอร่อยเหมือนคาโบนาร่าค่ะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเขาชื่อว่าอากาอิโบค่ะทุกคนซึ่งหน้าตาสุขภาพดีมากเป็นเครื่องดื่มก็เขาบอกว่ามันเป็นกาแฟแล้วก็ผสมโรสกินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นร้านชาซึ่งเราก็จะไปโดยแกร็บนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียกแกร็บกันนะคะเดี๋ยวพาดี้แกร็บเขามีของขวัญมาให้ไอซ์พาดี้เอ็กซ์แกร็บตามแซ่บเกียร์ 50% ออฟโอ้ก็คือว่าใช้โค้ดไอซ์พาดี้เราก็จะได้รับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทสำหรับยูเซอร์ใหม่ทุกคนใช้ได้2ครั้งคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยค่ะกดที่เราจะไปเราก็นี่กดตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้คือโปรโมปึ๊บแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ก็ให้ใส่แค่ว่าไอซ์พาดี้ปั๊บจริงด้วยจ้าเว้ยตื่นเต้นอ่ะโอ้มาแล้วเรียบร้อยค่ะไปกันค่ะเรื่องราวก็คือว่าไอซ์ลืมเอากระเป๋าตังค์มาแต่ว่าก็สามารถลงมาจากรถได้โดยที่เขาไม่ผูกกันโชคและไม่ทำลายร่างกายเพราะว่าได้ทำการผูกแอปพลิเคชันแกร็บอ่ะไว้กับบัตรเครดิตแล้วก็คือเป็นแกร็บเพย์ก็คือเราอ่ะเรื่องไหนสวยเหมือนมีคนขับรถได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องพกเงินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไอถึงนั่งแกร็บตลอดก็เพราะว่าทางเราเนี่ยขับรถไม่เป็นนั่นเองนะคะนี่คือชาหน้าตามันดูแบบเหมือนเป็นเครื่องดื่มที่ผู้ใหญ่ชอบกินเลยใช่ไหมคะพวกนี้ก็คือเบียร์แหละถ้าเหมือนเบียร์ใช่ปะเพราะว่ามันคือเป็นชาผู้หลาผู้หลงผู้หลงผู้หลาบางทีเข้าไปอ่ะรู้สึกเหมือนจะได้กินเบียร์เลยอ่ะคือหน้าตามันเหมือนมากแต่ว่ากินเข้าไปคือเป็นแบบชาบูราหอมหอมรสชาติละมุนละม่อมเหมือนวิ่งเล่นอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์ย้อนแย้งกับหน้าตามากเลยเกิดขับรถมาก็คือแบบไม่มีที่จอดเวอร์เพราะฉะนั้นนะก็เหมาะกับกิจกรรมแกร็บสุดๆเพราะว่าไม่มีที่จอดรถนะคะมาอยู่อีกที่หนึ่งกันนะคะที่นี่นี่คือเป็นเหมือนร้านแผ่นเสียงร้านไวนิลค่ะทุกคนซึ่งพูดเลยว่าเป็นแบบ hidden gem ที่แท้ทรูถ้าเกิดว่าแกร็บตามซับไม่บอกว่าที่นี่เด็ดหน้ามาเนี่ยคือไอไม่น่าจะมาด้วยเองแน่นอนเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอ้ร้านไวนิลเก๋ๆขึ้นมาทันทีเลยพูดเลยว่า
ที่นี่เนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่ที่ที่แบบฟิตอินไอมากเวอร์แต่ถ้าเกิดพี่โตมานางต้องกรี๊ดแล้วก็บ้าคลั่งไปเลยเพราะว่าเป็นที่แบบว่าสำหรับคนแบบชิคๆคูลๆที่ฟังแผ่นเสียงแล้วก็ป้าส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอินเตอร์เนชั่นแนลหมดเลยนะคะแต่ทางคุณเจ้าของร้านนะคะก็ได้มีการนำเสนอสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราจะฟังได้นั่นก็คือก็คือเป็นแผ่นเสียงที่ดูหน้าด้วยเลยว่าเป็นคนไทยนั่นเองก็คือเป็นของ XYZ นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเกิดไม่ทันเขามักจะร้องเพลงเสือใต้ดินปลาข่าวเราไม่เคยรู้อาเกิดทันปะมันคือเพลงนี้แหละทุกคนใครที่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่บ้านก็ลองแวะมาดูได้นะคะและตอนนี้นะคะวาร์ปมาอยู่อีกที่หนึ่งที่ชื่อว่าอารมณ์ดีอาร์ตสตูดิโออุ้ยชื่อบอกกับเรามากก็คืออารมณ์ดีใช่ไหมคะเพราะที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาจะเป็นที่สอนทำงานศิลปะซึ่งทางเราเนี่ยวันลุกไม่เก่งแต่ว่าเนี่ยคือเขาจะเหมือนมาให้ไอทำอะไรที่แบบเป็นชิ้นงานเลยก็ต้องมาลองดูกันนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นบ้านของเขาแล้วก็ทำเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก๋ไก่มากว่ะและนี่คือคุณครูวุฒินะคะเป็นคุณครูที่จะมาสอนเราคุณครูกำลังทำอะไรอยู่คะมากินอันนี้เรารีเควสนะคะหลังจากเดินดูทั่วบ้านก็บอกว่าเราอยากทำอันนี้มันเป็นเหมือนถ้วยยากไหมคะคุณครูไม่ยากครับทางเราครูซึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยก็จะลองทำดูนะคะดีมันน่ารักมากเลยอ่ะเราอ่ะได้ถ้วยแล้วใช่ไหมกำลังตากพัดลมตรงนั้นเป็นถ้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทาสีเลยคือทาสีไปบนสีเทาๆน่ะเพราะพออบเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นสีขาวคือเรากำลังจะทำสิ่งนี้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาอ่ะอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทาสีที่หลังก็คือเป็นถ้วยของไอซ์นั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะคะผลงานของไอซ์ซึ่งยังไม่ได้เผาไม่รู้ว่าจะเผาเสร็จทันหรือเปล่าก็สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็จบแล้วค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเดย์วิทพาร์ตี้นะคะเดี๋ยวไอซ์ก็จะเรียกแกร็บกลับบ้านซึ่งอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปใช้นะคะโค้ดไอซ์พาร์ตี้ยูเซอร์ใหม่ใช้ได้2ครั้งลด 50% สูงสุด100 บาทเนี่ยอย่าลืมไปใช้กันนะคะสำหรับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ